ผมจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าผมนี่ขอบคุณชัชวาลเฉพาะตัวผมเองนี่ทราบประวัติในทางการเมืองของคุณชัชวาลเป็นบุคคลสำคัญที่สุดถ้าไม่มีคุณชัชวาลเนี่ยอาจารย์คุณนิดไม่ได้เกิดนะครับและเพราะได้เป็นผู้แทนราษฎรในปี2510เลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะต้องถือว่าคุณชัชวาลคงอุดมเนี่ยเป็นคนสร้างนายกรัฐมนตรีมาแล้วก็อย่างน้อย